สีใดดวงผู้ใหญ่เกื้อหนุนงั้นในไพ่ทั้งหมด78ใบเนี่ยมันมีดวงผู้ใหญ่เกื้อหนุนอยู่3ใบเท่านั้นน่ะคือ King of Cup ไพ่ Emperor ไพ่พระแล้วก็จะดูเสี่ยงดวงสดๆว่าผมไม่ได้ทำโพยมาล่วงหน้าต้องขออภัยทางฐานีด้วยว่าวันๆผมก็มีอะไรตั้งแต่เที่ยงมาจนถึงเย็นค่ำมันก็มีสอนลูกศิษย์บ้างมีลูกค้ามาดูหมอนู่นนี่นั่นผมไม่ค่อยมีเวลาจะไปทำอะไรจะร่างคืนก็นอนฟังรายการผีบ้างอะไรบ้างนอนดึกมากนอนกับชาวทุกวันคนนอนดึกก็ต้องตื่นสายไงแล้วมาดู12ราศีเริ่มจากราศีเมษราศีเมษคือท่านที่เกิดระหว่าง21มีนาถึง21เมษาก็บอกแล้วไพ่ผู้ใหญ่เกื้อหนุนมันก็มีอยู่3ใบ King of Cup ไพ่พระไพ่ Emperorเนี่ยราศีเมษเนี่ยนะไม่เคยมีผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยอาจจะต้องไปหากินไกลบ้านเพราะนี่เป็นคำทำนายในช่วงนี้ช่วงประจำเดือนสิงหาเนี่ยอันนี้คือไปหากินพูดง่ายๆตอนนี้ดาวเกินแตกมันก็ต้องมีการก่อสร้างมีสร้างบ้านมีการประมูลการก่อสร้างก็ต้องไปเดินทางไปประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนี่คือท่านที่เกิดราศีเมษดวงเหมาะไปทำงานต่างประเทศไม่ไปเดินทางขึ้นเนี่ยไปทำงานต่างประเทศนี่เรายกตัวอย่างแค่ลาวบางคนก็ไปยุโรปไปต่างๆสวีเดนคนไทยอยู่เยอะไปเนเธอร์แลนด์ไปนอร์เวย์ไปอังกฤษอะไรก็ดิ้นรนกันไปสมัยก่อนก็ไปทำงานซาอุสมัยนี้ซาอุก็ไม่เคยชอบหน้าประเทศไทยเท่าไหร่เพราะไปทำไปขโมยเพชรขโมยพลอยเข้ามาสำหรับสุภาพสตรีที่เกิดราศีเมษก็ผู้หญิงที่ได้สเตนเนี่ยมักจะได้เป็นเจ้าของบริษัทให้สเตนนี่เป็นเจ้าของบริษัทการงานอันนี้ก็เป็นราศีเมษนะไม่มีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยอัตติหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเองท่านผู้ชมถ้าจะราศีเมษก็จะเป็นราศีพฤษภก็เกิดตั้งแต่22เมษาถึง21พฤษภาเรามาเสี่ยงทายดูสิว่าดวงราศีพฤษภซึ่งผมนี่ถ้าเอาผูกเวลาเกิดเนี่ยมาผูกเป็นลัคนาราศีเกิดผมจะเกิดลัคนาราศีพฤษภนะผมจะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนไม่ส่วนมากดวงผมเนี่ยไม่มีใครก็ส่งเสริมแล้วเป็นถ้าเป็นหมอดูหรือเป็นคนอาชีพอะไรถ้าเป็นสามอย่างก็เป็นหมอดูปากหมานั่นแหละนี่ดวงผมนี่ไม่ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่ว่าได้ผู้หญิงส่งเสริมเพราะอะไรอ่ะอาชีพหมอดูอ่ะเยอะมันก็ต้องมีลูกค้าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วผู้หญิงที่เป็นควีนเหรียญก็พวกไฮโซพวกลูกเศรษฐีพวกพ่อแม่ก็มีธุรกิจกิจการพวกนี้จ่ายค่าดู 2,000 ได้งั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภถึงไม่มีดวงผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ดวงของท่านมีผู้หญิงส่งเสริมดวงชะตาทำธุรกิจอะไรก็ได้จะขายเสื้อผ้าขายอะไรที่ผู้หญิงก็ซื้อน่ะยกทรงชั้นในเครื่องสำอางลิปสติกเวทพลอยผู้หญิงทั้งนั้นน่ะผมจะบอกให้เลยห้างร้านต่างๆที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะผู้หญิงเป็นคนซื้อเป็นหลักนะผู้ชายไม่ค่อยซื้อนะลองคิดดูใครจะไปเดินห้างอ่ะ7วันน่ะก็คนทำงานนอกจากผู้หญิงที่มีตังค์จะไปเดินห้างตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะยอดขายตก6ดาบสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภก็6ดาวก็ต้องระวังโรคภูมิแพ้อย่างที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นหวัดคัดจมูกอะไรได้เรื่อยๆนี่คิงเหรียญตั้งแต่งวดหน้าจะถูกหวยอีกแล้วท่านที่เกิดราศีพฤษภถึงไม่มีดวงผู้ใหญ่เกื้อหนุนแต่ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภค้าขายทำมาค้าขึ้นมีไพ่ควีนเหรียญกับคิงเหรียญน่ะคิงเหรียญนี่ขึ้นยากนะอาจารย์ราศีพฤษภก็เป็นราศีเมถุนแล้วก็ตั้งแต่22พฤษภาถึง21มิถุนาก็จะเป็นเมถุนนะครับเรามาดูซิว่าราศีเมถุนมีดวงผู้ใหญ่เกื้อหนุนหรือเปล่าคำทํานายนี้มีผลในเดือนสิงหานี้งั้นอยากดูเรื่องดวงท่าน12ราศีติดตามชมหมอขุนทอง24คิงได้ทางทุกวันจันทร์แล้วก็จะได้เช็คดวงชะตาการเช็คดวงชะตาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งงมงายเป็นเรียกว่าเป็นของคนที่ไม่ประมาทผมบอกไม่ประมาทไว้ก่อนนี่10เหรียญแล้วที่เกิดเมถุนก็มีแววแนวโน้มจะร่ำรวยโดยเฉพาะช่วงนี้คุณรู้ไหมมีคนลูกค้ามาดูผมเรื่องขายที่เยอะมากคนจะขายที่มีเป็น10ไอ้คนจะซื้อนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าพูดง่ายที่ที่เขาวิ่งขายกันเนี่ยราคาแต่20ล้าน80ล้านไปจนถึง800ล้านอย่างที่ที่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตอ่ะ800ล้านท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านเกิดราศีเมถุนท่านอาจจะเป็นในหน้าวิ่งเต้นถ้าไม่งั้นท่านก็ไปหาจ็อบพิเศษวันเสาร์อาทิตย์ไปตามคอนโดชั่วโมงนี้นะมีแต่คอนโดขายมากกว่าบ้านคอนโดยังอืดอ่ะคอนโดยังขายออกน้อยเพราะเศรษฐกิจมันชะลอตัวแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดเมถุนก็ดวงดีมีแต่ไพ่เงินใช่ไหมแจ็คเหรียญก็จะมีเกณฑ์ได้อย่างน้อยแจ็คเหรียญก็อย่างน้อยเงินแสนนะสิเหรียญนี้ได้ก็มันเป็น5ล้าน10ล้านนะมันดวงมาจากฝีมือตัวเองล้วนๆไพ่จัสติสอ่ะนี่เป็นชาวราศีเมถุน
รับรองไม่มีผู้ใหญ่อุปการะแต่ก็ฝีมือจัสติคือไพ่ฝีมือทำงานเก่งถ้าเจอราศีเมถุนก็เป็นราศีกรกฎคือ22มิถุนาถึง22กรกฎาถึงไม่มีผู้ใหญ่เกื้อหนุนก็ต้องอาศัยฝีมือกันแล้วครับ7ถ้วยสำหรับชาวราศีกรกฎ7ถ้วยนี่ก็7ถ้วยคือดีสำหรับขายพวกของสวยงามเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกขายเพชรเครื่องประดับขายเครื่องสำอางของผู้หญิงใช้ทั้งนั้นเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าผู้หญิงเป็นเพศเดียวที่ซื้อของได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลซื้อเพราะมีคาถาศักดิ์สิทธิ์คำเดียวคำว่า SALE คำว่าเซลท่านผู้ชมคือบางทีไอสินค้าที่ซื้อเพราะมันเซลแค่นั้นเองบางทีตัวเองก็ไม่ได้ใช้ของแบบนั้นหรอกแต่มันเซลเพราะฉะนั้นของก็จะตั้งราคาเวอร์ๆเข้าไปแล้วก็ลด 50% 80% เพราะของราคามูลค่าจริงผมบอกเลยตามอย่างมากก็ 15% 20% 30% จากราคาป้ายนั่นคือราคาต้นทุนสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎขายของแต่งตัวภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็เหลือแต่ของกินแต่ผู้หญิงจะเป็นคนงานก่อสร้างจะเป็นคนทำงานกินเงินเดือนจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจะเป็นเจ้าของบริษัทต้องทาปากต้องทาแป้งทาแก้มแต่งหน้าทาคิ้วอะไรตามเรื่องเขาอะนี่แหละโหมดนี้แหละแล้วก็เฮงเนี่ย1เหรียญไอ้1เหรียญนี่คือเครื่องประดับอัญมณียัง1เหรียญเอสออฟเพนทาเคิลเนี่ยยังหมายถึงโชคลาภลาภลอยกันเสี่ยงด้วยแล้วก็ค้าขายเด็กไอ้ลูกผมเนี่ยผมบอกให้มันได้เงินจะเป็น 2,000 น่ะเอาไปซื้อกันดั้มหมดกล่องนะ500บ้าง 1,000 นึงบ้างเรื่องกินก็สั่งออนไลน์รู้สึกพอมันกินก็ต้มมัดอยู่นู่นเมื่อเช้าเนี่ยกับเวทจับที่ลูกค้าก็ซื้อมาฝากไอ้มันจะสั่งละออนไลน์แมนกินทุกวันแล้วไม่ได้ดูเวลาเลย4ทุ่มร้านอาหารนี่เขาปิดก็หมดแล้วมันจะมีอะไรเหลือตอนกลางคืนเนี่ยสั่งกินเกิดมันเป็นพ่อหาตังค์ให้ใช้ก็สุขสบายไปอย่างหลังจากราศีกรกฎก็เป็นราศีสิงห์คือ23กรกฎาคมถึง23สิงหาราศีสิงห์นี่ก็เป็นนายใหญ่ใช่มั้ยงั้นเขาเป็นบอสซะเองอ่ะคือก็ต้องใครมีเจ้านายเป็นราศีสิงห์อ่ะสบายเพราะบอสเลี้ยงตลอดชาวราศีสิงห์เนี่ยตามปกติว่าเฮงในตัวเบียร์ฟอร์จูนอ่ะงั้นเราจะดูเรื่องซื้อบ้านขายบ้านขายที่อะไรเนี่ยก็ต้องดูเบียร์ฟอร์จูนเป็น มีโทรศัพท์เข้ามาอีกแล้วไม่ได้ดูเวลาเลย The Moon แล้วก็ The Star ไพ่ใหญ่หมดเลยแต่ก็ไม่ได้มีดวงผู้ใหญ่สนับสนุนนะคือราศีสิงห์ก็ฝีมือตัวเองล้วนๆราศีสิงห์มันเกิดมันเป็นพญาราชสีห์เจ้าป่ามันก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าทำกิจการการงานอะไรต่างๆนานานั่นแหละใครที่จะโทรศัพท์มาเบอร์หมอคุณปอดเศร้าหมอคุณกำลังจัดรายการอยู่นะผมไม่สามารถจะไปรับโทรศัพท์ได้นะทางสถานีก็ห้ามแต่เราก็ไม่รับเลยก็ไม่ได้เพราะผมก็ต้องขึ้นอยู่กับรับนักลูกค้าทางการดูโทรศัพท์เนี่ยเมื่อกี้ราศีสิงห์แต่ถ้าราศีสิงห์ก็เป็นราศีกันคือ24สิงหาถึง23กันยาราศีกันเนี่ยเป็นรูปคนเทน้ำแล้วก็มาดูราศีกันนะราศีกันไม่มีเจ้านายส่งเสริมในอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมนี้ก้าวดาบข่าวร้ายเจ้านายคุณคงไม่รักหรอกพวกก้าวดาบคือไปออกจากงานนั้นชาวราศีกันที่ทำงานกินเงินเดือนอยู่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมีเกณฑ์ออกจากงานใช่ไหมการงานยุ่งยากห้าไม่เท้าอ่ะนั้นดวงการงานของท่านที่เกิดราศีกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะมีเจ้านายส่งเสริมอะไรก้าวดาบสิบดาบมีแต่จะโดนไล่ออกอ่ะทำตัวให้เรียบร้อยในการงานอย่าให้มันตกค้างห้าไม่เท้าอ่ะไม่ค่อยดีนักไม่มีดวงผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะครับจากราศีกันถ้าเป็นราศีตุลราศีตุลก็คือ23กันยาถึง23ตุลาเป็นราศีตุลราศีตาช่างอ่ะราศีตุลน่ะเรามาดูที่ราศีตุลเป็นยังไงอันนี้มันก็เกินเวลาแต่ไม่เป็นไรเราจัดให้เต็มสำหรับท่านที่ต่อชดเชยกับที่จันทร์นี้แล้วผมไม่มาว่าช่วง12ราศีมันอาจจะยาวกว่าปกตินิดนึงเออต้องดูละเอียดด้วยนี่ขนาดดูอย่างแค่3ใบนะราศีตุลก็ดูซิว่ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมไหมนี่ดูมาจนถึงราศีตุลแล้วยังไม่มีใครคือต้องอาศัยฝีมือตัวเองแท้ๆเลยนะหนึ่งไม่เท้าอันนี้ก็ราศีตุลก็ไพ่งานหนึ่งไม่เท้าเป็นไพ่งานที่ดีหมายถึงว่ามีฝีมืออ่ะถือว่าพ้นได้หนึ่งไม่เท้าก็ท้ายสุดก็จะออกมาทำส่วนตัวได้มาเปิดร้านเปิดอะไรหางานได้ไม่ยากราศีตุลน่ะฝีมือตนเองคนทำงานมีฝีมือไปอยู่ที่ไหนก็มีคนชอบ
นี่มีแนวโน้มรวยจะคิงเนี่ยนี่เป็นราศีที่เด่นมากในช่วงเดือนสิงหาใครมีเพื่อนราศีตุลรีบเกาะเอาไว้เลยนะครับเพราะได้คิงออฟแวนอันนี้ก็ปอกันนะเนี่ยเอกับคิงอ่ะนี่ปอกันนะเนี่ยก็คือให้โชคไม่ต้องมีผู้ใหญ่ส่งเสริมเหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่หรือลงทุนใหม่ๆเพราะไพ่แมจิเชียนก็เป็นเลขหนึ่งเอสออฟแวนก็เลขหนึ่งคือถ้าลงทุนส่วนตัวเปิดร้านนี่รวยเลยเพราะว่าจะลงทุนส่วนตัวได้มันต้องมีไพ่เงินขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นไปแล้วไพ่งานขึ้นเบอร์หนึ่งดังนั้นราศีตุลก็ดีมากถ้าเจอราศีตุลคือราศีพิจิกคือท่านที่เกิดระหว่าง24ตุลาถึง21พฤศจิกาเป็นราศีพิจิกราศีแมงป่องราศีแห่งความตายนะครับแมงป่องเนี่ยมีบางคนก็ไปแถวทางจีนนะผมดูในคลิปอ่ะมันจะโหดอะไรสักขนาดไหนจีนทางมณฑลใดมณฑลหนึ่งแทนที่หมามันจะฆ่าเลยมันตายเร็วๆมันเอาไอ้ที่ออกแบบออกเหล็กอ่ะพ่นไฟอ่ะพ่นใส่ปากหมาแล้วเชื่อจับว่ามันสะทุนมากเขาบอยคอตกันต่างชาติทางประเทศที่เจริญอะไรเขารับไม่ได้หรอกจะบอกคนจีนมันจะแสวงหากินแล้วแปลกประหลาดหรือว่าของกินหายากแล้วแต่วิธีการฆ่ามันโหดร้ายป่าเถื่อนเกินเหตุคือเอาไฟแบบออกเหล็กพ่นใส่ปากหมาว่ามันจะตายเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหนี่มันมอดถึงว่านรกเนี่ยมันตกไปนรกมันก็ต้องโดนแบบนั้นแหละโดนไฟพ่นปากอ่ะโหดร้ายที่สุดอันนี้ราศีเนี่ยมีแฮงแมนไม่ต่างอะไรกับ9ดาว10ดาวเนี่ยมันจะถูกให้ออกจากงานได้ง่ายนะราศีพิจิกอ่ะแฮงแมนเดทเนี่ยทำธุรกิจก็เจ๊งนะก็ไม่ค่อยดีนะราศีพิจิกทำงานก็ถูกให้ออกหรือบริษัทก็จะปลดคนงานหมดแล้วก็มาเป็นหมอดูเนี่ยไพ่ฤาษีเนี่ยไพ่หมอดูไพ่ประจำตัวผมไพ่ฤาษีคือดีตรงไหนรู้ป่ะเป็นอาจารย์เป็นหมอดูเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติธรรมถ้าจะมองในด้านคอมเมอร์เชียลก็น่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายพวกเครื่องสังฆทานเนี่ยขายอะไรที่เกี่ยวกับไปไหว้พระขายดอกไม้ธูปเทียนขายพวกอะไรอย่างเดียวก็รวยนะลองดูนะมันอาทิตย์นึงก็มีวันพระหนึ่งอ่ะอย่างนี้ไพ่ไม่ก็ต้องไปหากินต่างประเทศเดินทางไปทำงานต่างประเทศนี่ก็เป็นราศีพิจิกก็ดวงการงานเนี่ยคุยงานตอนนี้นะถ้าที่เมืองใดหาอะไรทำไม่ได้ไปประเทศลาวเขื่อนแตกคงจะมีงานให้โดยเฉพาะงานก่อสร้างทั้งหลายแหละถ้าพิจิกก็เป็นราศีธนูราศีธนูคือ22พฤศจิกาถึง21ธันวาคือตามปกติถ้าถึงผมทำโพลที่บ้านผมก็จะเลือกไพ่แบบนี้เพราะผมเป็นหมอดูเนี่ยผมจะเลือกไล่ไปตั้งแต่ต้นราศีเมษเป็นราศีแรกเริ่มเฟิร์สของแอสโทรโลจีของจักรราศีแล้วก็ปิดท้ายด้วยราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายราศีที่12คือขั้นตอนเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่มีเวลาทำที่บ้านอยู่แต่ก่อนผมเขียนดวงให้แพ้สุดเขียนดวงทำนายดวงผมก็จะใช้เสียงทายหยิบไพ่แบบนี้แหละแต่ต้องไล่ตั้งแต่ราศีเมษขึ้นไปถัดไปก็เป็นราศีธนูนะฮะถึงนั่นแหละ22พฤศจิกาถึง21ธันวาเป็นราศีธนูนี่ดูมาจนถึงราศีธนูนี่ก็เหลืออะไรเหลือมังกรเหลือกุมเหลือมีนนี่ก็ดูกันมา10ราศี11ราศีสักนะยังไม่มีราศีใดที่ผู้ใหญ่เกื้อหนุนเลยนะในตอนนี้เอ็มเพรสเพราะไพ่ผู้ใหญ่เกื้อหนุนมี3ใบนั่นคือ King of Cup ไพ่พระไพ่เอ็มเพอเรอร์คือพูดง่ายๆว่าโดยหลักแล้วคนเราเนี่ยมันต้องทำงานดีก่อนน่ะแล้วผู้ใหญ่ถึงจะเกื้อหนุนทำงานไม่ได้เรื่องแล้วผู้ใหญ่เกื้อหนุนเนี่ยมีประเทศเดียวคือประเทศไทยคือพวกมาจบสพเอาใจนายแล้วก็อยู่ได้ไอ้พวกทำงานก็ก้มหน้าทำกันไปแบบนี้สิบไม้เท้าเนี่ยนี่คือราศีธนูคือมันจะแบ่งในที่ทำงานจะมีพวกประจบนายไม่ต้องทำอะไรนั่งแต่งหน้าทาคิ้วไปทาปากไปไอ้พวกทำงานก็งานกองเต็มโต๊ะเนี่ยในระบบราชการก็มีอย่างนี้เยอะราศีธนูก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นทำงานแทบตายเจ้านายไม่เห็นค่าเจ้านายเป็นห้าดาวนี่ชอบลูกน้องที่ประจบสพแต่ลูกน้องก็ต้องทำงานได้ด้วยนะคือไม่มีความเห็นอกเห็นใจลูกน้องอะแล้วเจ้านายประเภทนี้มีเยอะยกเว้นที่ไทยๆเนี่ยเจ้านายดีผมมาไม่มาบ้างเกศก็มีว่าอะไรเพราะเป็นที่อื่นก็คงไล่ผมออกไปแล้วแหละอันนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีธนูแล้วก็มีเจ้านายเป็นผู้หญิงก็จะให้โชคเหมือนกันพอน้องๆกับคิงออฟคัพอ่ะก็พอได้เหมือนกันนะสำหรับราศีธนูแม้เป็นคนที่มีโชคมีเสน่ห์ราศีธนูเจ้านายจะมักเอ็นดูทำงานผิดพลาดบ้างก็มีใครว่าถึงว่าจะไม่เข้ากฎเกณฑ์แต่ก็พอได้ว่าเจ้านายถ้าเป็นผู้หญิงจะสนับสนุนราศีธนูถ้าเจ้าราศีธนูเป็นราศีมังกรคือตั้งแต่22ธันวาถึง21มกราของผมราศีกุมเรามาดูราศีมังกรก่อนว่ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมราศีมังกรนี่เป็นราศีที่บ้างานขยันทํางานมากกว่าราศีใดๆนะแต่ผมรู้จักก็มีคุณเรื่องสารินีผมเห็นแกไลฟ์ตลอดใน Facebook อ่ะอันนี้
เรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตรักดีนะในเดือนสิงหาสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรแต่ว่าดวงลูกน้องไม่ค่อยดีลูกน้องตัวลูกน้องบริวารเป็นเด็กดาบคือราศีมังกรมันทำเองทั้งหมดทุกอย่างต้องดับบัญชีลูกน้องคือเด็กสมัยนี้มันจะเป็นเด็กถือดาบคือมันทำงานงองแงงงองแงงสองสามเดือนแล้วมันก็ลาออกกันไม่ดีเงินเดือนน้อยมันก็ลาออกแล้วอันชาวสีมังกรก็เหมือนรถเครื่องยนต์ดีเซลกินน้ำมันน้อยทำงานหนักหรือทำงานเบอร์สิบอ่ะแต่ว่ากินน้ำมันแค่เบอร์สี่ก็ไม่ต้องอาศัยเจ้านายส่งเสริมเหมือนกันถ้าไปเป็นราศีกุมราศีกุมกับราศีผมเลยแหละผมเกิด22มกราเนี่ยก็คือท่านที่เกิดระหว่าง22มกราถึง19กุมภานี่มีแล้วผมบอกแล้วให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมมีคิงออฟคัพมีไพ่พักมีมาเลอร์นี่มาราศีกลุ่มนี้ราศีที่11แล้วนะถัดไปราศีมีนนะก็คือเนี่ยท่านที่เกิดระหว่าง22มกราคมก็นี่ไงคุณวัดนี่เจ้าของฐานีไทยๆเนี่ยแกให้ผมไม่ได้มาผมขาดมาวันจันทร์ใครมาแทนวันอังคารผมก็ไม่รู้เรื่องเขาให้มาไหว้ครูวันที่เขาเลี้ยงผมก็ไม่ได้มาเป็นที่องค์ไล่ผมออกไปแล้วล่ะนี่ผู้ใหญ่ส่งเสริมเห็นไหมนี่เป็นราศีเดียวราศีกุมเหลือราศีมีนกันจะมีป่ะการงานมั่นคงสี่ไม้เท้าก็สุขภาพไม่ดีไงผมบอกแล้วผมหนีไม่พ้นไล่ก้าวราศีดาวป่วยเป็นทั้งปีทั้งชาติยิ่งอากาศแบบฝนฟ้าคือเนี่ยผมนี่ถูกฉลกเลยเนี่ยที่มูกไหลตลอดเซ็งเหมือนกันแหละเนี่ยก็เป็นราศีที่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมเข้ากับตัวเองในราศีกุมถัดไปเป็นราศีมีราศีสุดท้ายคือท่านที่เกิดระหว่าง20กุมภาถึง20มีนาราศีมีนเป็นราศีปลาคู่อ่ะราศีปลาราศีมีนปลาอยู่ในน้ำเนี่ยพวกราศีมีนก็พวกชอบกินเหล้าน้ำเหล้ามันเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเป็นของเร็วดูที่ราศีมีนราศีมีนเป็นคนมีความสุขเสมอจะมีเงินหรือไม่มีเงินเขาก็เป็นอารมณ์ศิลปินอาร์ติสต์เนี่ยเขาจะนายรักหรือไม่ก็แล้วแต่การงานก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หรอกราศีมีนน่ะแต่ว่าอุดมการโลกสวยก็มีถึงแม้ไม่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมเป็นคิงครับแต่ว่าคิงออฟแบงก็คือเจ้านายดีนะถ้าจะบอกว่าราศีที่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมในตอนเนี้ยก็คือราศีกุมกับราศีมีนครับนั่นก็เป็นคำทำนาย12ราศีประจำวันจันทร์ที่6สิงหาคมนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้26กุมภาพันธ์ก็ราศีมีนในใจเมียวก็ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วผมจะพยายามไม่ขาดไม่ป่วยก็ที่ป่วยนี่ก็เพราะว่าภูมิแพ้นี่แหละครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ